วิญญาณธาตุที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจที่มีท่านรู้อยู่มันก็จะเกิดสีเหลืองขึ้นมากระทุ้งทีก็เกิดธาตุไฟขึ้นทีกระทุ้งทีเกิดธาตุไฟธาตุไฟเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพุทธองค์ท่านว่าเป็นทุกข์เป็นต้นเหตุเป็นเพลิงเป็นเพลิงทุกข์เราจะไม่ให้ธาตุไฟเกิดได้ไหมมันไม่ได้เพราะว่าเหตุมันมีอยู่เมื่อเหตุมันมีอยู่ก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ก็ไปชนแล้วก็เกิดไฟขึ้นเราจะแก้ไขได้อย่างเดียวก็คือปล่อยให้ไฟที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้มันสลายไปตามธรรมชาติของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปอันหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไฟของมันนั้นก็จะเป็นของมันอย่างนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ไฟมันจะไม่เก็บนะไฟเก่าก็คืออุปทานขันอุปทานจิตของเราที่มีอุปทานความไม่รู้มันก็จะไปยึดติดไฟเก่าที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงนะแล้วก็ชอบติดตัณหาตัวนี้ชอบก็แรงเนี่ยจิตก็เอาแรงเนี่ยไปรับธาตุไฟที่มันเกิดเนี่ยเป็นดวงที่มันเป็นดวงเนี่ยเขาเรียกว่าดวงจิตนะที่จริงจิตมันไม่เป็นดวงนะจิตมันเป็นธรรมชาติเดิมของมันแต่ที่เขาเรียกว่าดวงจิตเนี่ยก็เพราะว่าตัวคนเนี่ยคนเรามีความไม่รู้แล้วเนี่ยมันไปยึดติดตัวเนี่ยมันเป็นวงกลมแล้วก็ไปรัดกิเลสไว้เป็นดวงแต่ทีนี้เมื่อมันเป็นดวงแล้วก็พลังงานตัวนี้มันก็ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงเนี่ยมันมีแรงในโลกของเราเนี่ยมันมีแรงรับกับแรงเบี่ยงแรงรับก็คือแรงเนี่ยเกิดมาจากไหนแรงนี้เกิดมาจากวงกลมใหญ่กับวงกลมเล็กดูดกันแกลเล็กซี่ใหญ่อ่ะก็ดูดแกลเล็กซี่เล็กเข้าไปดูดวงกลมเล็กเข้าไปวึดมันจะมีแรงนี้ตลอดจิตของเราเนี่ยเรามีอวิชชาไปเห็นแรงเนี่ยแรงตัวนี้มันไปกระเพื่อมจิตนะกระเพื่อมจิตตลอดเวลาก็ทำให้บอกว่าจิตเรามีตัวขึ้นมาติดมีตัวขึ้นมนุษย์ทุกคนทุกรูปเนี่ยก็ว่ามีตัวหมดเพราะว่ามันมีธาตุรู้อยู่ถ้าเกิดว่าตาเห็นรูปเนี่ยเกิดธาตุไฟชนขึ้นมาป๊อกแล้วจิตเราชอบเนี่ยเราเอาตัณหาไปรัดไปแล้วมันก็ไปจะเป็นดวงก็จะเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยก็มีภพมีชาติมีชรามรณะเกิดขึ้นอันนี้ก็เราจำเป็นที่จะต้องศึกษาตัวนี้ศึกษาอะไรก็คือวิญญาณธาตุธาตุที่มันเกิดขึ้นมาตาเห็นรูปนั้นเป็นอากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุมันก็คืออากาศธาตุนั่นเองแต่จิตของเราเนี่ยเราต้องปรับขึ้นความถี่ของจิตของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ0คือไม่เคลื่อนทำไมคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยทำไมไม่เห็นผีไม่เห็นวิญญาณไม่เห็นอะไรเนี่ยเพราะว่าขึ้นที่ตาของเราเนี่ยมันเห็นที่ตาเนี่ยมันขึ้นมันหยาบกว่าขึ้นที่มันมีอยู่แล้วธรรมชาติคือตาเราเนี่ยมันกระเทือนได้แบบนี้นะจักขุวิญญาณมันกระเทือนได้แรงเนี่ยตึกเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรต่างๆมันบันทึกหมดจิตบันทึกไปเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นถ้ามันไม่บันทึกนะคืออะไรเป็นตัวบันทึกจิตเนี่ยไปรับลมนะการเคลื่อนเนี่ยไปติดว่าความมีอยู่มันเคลื่อนเนี่ย
จิตเราไปรับลมตัวนี้แล้วก็ไปอัดไว้อัดไว้อัดไว้เป็นดวงเป็นดวงเป็นดวงไว้พุทธองค์ท่านถึงบอกว่าไปรู้สัตว์เนี่ยจะไปเกิดที่ไหนอย่างพระพุทธองค์ท่านก็จะตรัสว่ากามาวจรจิตคือพวกที่ติดในรสแห่งกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยกามคุณ5คนนี้จะต้องไปเกิดในกามาวจรจิตคือการเคลื่อนของมันจะเป็นจิตนั้นรูปจิตเนี่ยพวกที่ติดในรูปรูปก็คือติดในรูปละเอียดแล้วก็อรูปอรูปจิตเนี่ยมันจะจิตของคนเนี่ยมันจะไปติดตัวนี้เราจะเป็นที่จะต้องให้ได้เห็นว่าเราจะเป็นที่ต้องเห็นธรรมชาติเดิมของจิตเรานะถ้าเราไม่เห็นธรรมชาติเดิมของจิตเราน่ะจิตเราจะมีอวิชชาอยู่ความไม่รู้ว่ามันคืออะไรเมื่อมีความไม่รู้คืออะไรเนี่ยมันก็เกิดการกระเพื่อมของแรงเนี่ยคือเขาเรียกว่าสังขารสังขารเป็นปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณคือการกระทุ้งไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ถ้ารู้มันก็เกิดขึ้นรู้อยากเขาก็รูปนะนามนะเรียกว่านามรู้ละเอียดเรียกว่านามรู้อยากว่ารูปวิญญาณทำให้เกิดนามรูปทำให้เกิดอายตนะเนี่ยมันก็เป็นโซ่ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทตรงนี้เราต้องเห็นธรรมชาติเดิมของจิตธรรมชาติที่เขาว่ามีดวงตาเห็นธรรมน่ะก็คือเห็นธรรมชาติเดิมของเราเนี่ยจิตเดิมของเราว่ามันคืออะไรนะเราถ้าเราเห็นหรือว่ามรรคตัวเนี้ยถ้าเราเห็นมรรคตัวนี้เราก็สามารถที่จะเห็นวงจรเนี่ยวงจรที่มันตาเห็นรูปหูฟังเสียงเนี่ยมันก็จะเป็นของมันเป็นลูกโซ่ไปนี้ลูกโซ่ไปวิชาเป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขารตักสารปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณทำให้เกิดนามรูปเป็น11ขั้นตอนมันวนกลับมาอย่างนี้ของมันดังนั้นคนที่เห็นมรรคเห็นทางธรรมชาติเดิมของจิตเนี่ยเขาจะไม่ไปติดทิฏฐิอยู่2ตัวส่วนคือมีอยู่กับไม่มีอยู่สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยยังเขาเห็นมรรคเห็นทางไปปุ๊บเนี่ยเราอวิชชาเราหมดตรงเนี้ยมันก็เป็นธรรมชาติเดิมเป็นตัวคงที่แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราว่าตัวเราเกิดขึ้นยังไงเนี่ยความไม่รู้เกิดขึ้นก็จะเกิดพลังงานขึ้นตัวนี้นะคือสังขารขึ้นพักสังขารตัวนี้แล้วก็ทำให้เกิดวิญญาณก็จะเห็นขั้นตอนเข้าไปเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทดังนั้นมาเรื่องเนี่ยมันลึกมากเราจำเป็นที่วันนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องศึกษาอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุให้ละเอียดเพราะว่าวิญญาณธาตุเนี่ยทำไมคนตายเนี่ยถึงเห็นวิญญาณธาตุวิญญาณได้ก็เพราะว่าลมเนี่ยเขาไม่มีคนตายคนโยมจะสังเกตว่าก่อนเขาจะตายมันจะลมจะออกจากร่างกายเขาลมออกบล็อกอย่างนี้นะลมขาดไปปุ๊บแล้วเขาถึงเห็นวิญญาณได้ดังนั้นคนที่ฆ่าตัวเองตายนะอย่าไปนึกว่ามันจะพ้นนะมันพ้นแต่ร่างกายแค่นั้นแต่จิตเนี่ยจิตของเขาเนี่ยจิตที่มีอวิชชาความไม่รู้อ่ะเขาจะต้องได้เจอกับตัววิญญาณธาตุรู้ที่เห็นชัดขึ้นคนทำไมคนปัจจุบันเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยทำไมไม่เห็นผีไม่เห็นอะไรวิญญาณก็เพราะว่าอย่างที่ขึ้นของตามันหยาบถ้ามันไม่ยึดลมนะมันจะเห็นวิญญาณวันนี้ตามาก็จะให้คุณโยมต่อเมื่อวานคุณโยมต่อเมื่อวานนั่นก็คื
เอาให้เกิดอากาศธาตุก่อนนะแล้วก็ปรับขึ้นอากาศธาตุให้เป็นวิญญาณธาตุนะเอาละนะเกจิอาจารย์เมื่อก่อนเขาจะใช้จิตเนี่ยไปกระแทกลมที่ในหัวใจแต่หน้าบัดนี้ใจไม่สุดเป็นศูนย์กลางแล้วอยู่ที่ก้านสมองให้ทุกคนนะใส่อุปกรณ์ด้วยนะถ้าไม่ใส่มันจะช้านึกลมหายใจนึกลมหายใจเข้าหนกศีรษะด้านขวาลมมันจะไหลลงวืดแล้วไปที่ก้านสมองแล้วมันก็จะไปอยู่ตรงนั้นจิตแล้วก็เคลื่อนไปเอาพลังงานเนี่ยไปปรับทางที่ตะวันตกคือประจุไฟฟ้าช่วงเนี้ยช่วงกระทบนี่มาถึงที่ที่ก้านสมองเนี่ยมันเป็นประจุไฟฟ้าลบนะมันเป็นพลังงานขวาไปซ้ายอยู่เป็นของกลางช้างเผือกดังนั้นเราจะต้องเอาประจุไฟฟ้าที่มันจากหนกศีรษะด้านขวาอากาศธาตุไหลเข้าไปที่ก้านสมองช่วงนี้มันเป็นประจุลบอยู่แล้วก็เคลื่อนตัวนี้ไปทางที่เป็นตกไปปรับเป็นขวาซ้ายไปขวาแล้วก็กลับมาเข้าหนกศีรษะขวาใหม่แล้วก็ไหลอันนี้มันปรับมาเรียบร้อยละตอนแรกๆที่เรานึกเนี่ยมันยังเป็นประจุลบแต่อันนี้มันเป็นประจุบวกละไปแล้วก็มาเก็บไว้ก้านสมองถ้าเราทำเนี่ยมันจะสว่างเลยสมองก้านสมองเราสว่างสีเหลืองๆจะเยอะนะที่ก้านสมองเยอะเพราะว่ามันไปปรับแล้วมาตรงเนี่ยตรงก้านสมองสว่างแล้วก็เย็นมันพร้อมที่จะเป็นวิญญาณธาตุละถ้าคลื่นความถี่ของมันเนี่ยนิ่งเนี่ยมันก็จะเป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุสีขาวละตอนแรกๆเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองก่อนแต่ว่าถ้ามันไปปรับพลังงานมาแล้วนะมาไว้เก็บก้านสมองแล้วมันจะรู้สึกว่าอาจจะสีเหลืองมันออกสีขาวนิดๆนะที่มันขาวๆนิดๆแต่คือเป็นธาตุน้ำละนะเขาเป็นไฮโดรเจนละมันปรับขึ้นพลังงานมาแล้วนะสีเหลืองที่มันตอนแรกๆเนี่ยมันจะเป็นเหลืองแต่ตอนที่มันไปปรับแล้วมันจะเป็นสีเหลืองออกขาวๆแล้วไปเก็บไว้ที่ก้านสมองทีนี้นะมันโคมากแล้วนะอากาศธาตุมันมาอยู่ที่ก้านสมองเราเยอะแล้วเราจะปรับขึ้นพลังงานเนี่ยให้เป็นวิญญาณธาตุวิธีปรับให้เป็นวิญญาณธาตุเราต้อง
หยุดลมหายใจนะใครสามารถที่หยุดลมหายใจได้นิ่งเนี่ยสีเหลืองๆตรงที่มันมารวมกันมันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวขึ้นพลังงานมันถี่จนเป็นสีขาวช่วงเนี้ยคุณโยมทำกันยังไม่ได้แต่ว่าวิธีการก็คือนึกมรณานุสตินึกว่าเราตายแล้วนะกำหนดตายจ่อลงตรงที่ก้านสมองลมนั่นก็จะหยุดก็เหมือนคนตายจริงๆถ้าลมหยุดแล้วลมไม่เคลื่อนแล้วเนี่ยมันจะก้านสมองของเราเนี่ยมันจะเป็นเริ่มเป็นสีขาวละถ้าเรายังละลมไม่ได้เนี่ยมันความคิดมันจะเข้ามาเราไม่เห็นสีขาวละคุณยอมน้องสังเกตเวลาคนหลับอ่ะเขาจะลืมลมหายใจเขาแล้วหลังจากนั้นก็หลับไปอันนี้ก็เหมือนกันความคิดเนี่ยมันจะหมดไปโดยที่ว่าเราละลมนะที่ว่าลมอัสสะปัสสะดับวิตกวิจารก็ดับเราต้องลืมลมก่อนมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันกลัวว่าลมมันจะขาดแล้วมันจะตายที่จริงมันถึงลมแล้วไม่มีเรายังไม่ตายนะนึกก้านสมองแล้วกำหนดจี้ลงไปที่ก้านสมองตายลมเนี่ยหายไปนะจนลมไม่มีมันจะตรงสมองเราจะต้องสว่างขึ้นวิญญาณธาตุก็โผล่ขึ้นมาละนะสีขาวก็จะเริ่มเห็นขึ้นยิ่งลมเราไม่นึกลมมากเท่าใดลมนิ่งเท่าใดเนี่ยไม่มีลมเนี่ยก้านสมองเราก็จะเริ่มสว่างขึ้นนะลมไม่มีเลยอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนกับจอหนังเลยนะสีขาวเนี่ยเมื่อสีขาวมันนิ่งแล้วเนี่ยเราสามารถจะเห็นวิญญาณธาตุได้คือเราจะเห็นผีเห็นอะไรได้นะมนุษย์ในโลกเนี่ยทุกคนเนี่ยนะมันจำเป็นที่จะละลมคือเราละลมเนี่ยเวลามนุษย์ทั่วไปตอนตายปุ๊บเนี่ยลมอัสสะปัสสะดับไปปุ๊บเนี่ยลมดับไปปุ๊บมันก็จะไปเจอวิญญาณธาตุสีขาวหลังจากนั้นก็พลังงานเนี่ยแรงรับเขาทวงคืนคือพลังงานความเกิดนะที่มันชนพลังงานที่อากาศธาตุอ่ะที่มันเคยใช้เนี่ยมันหมดแล้วเมื่อมันหมดแล้วปุ๊บแต่แรงเคลื่อนยังมีอยู่นะแรงเคลื่อนเนี่ยแรงรับก็มีของมันอยู่เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่วิญญาณธาตุเมื่อก่อนมันยังดีอยู่เนี่ยคนนั้นก็มันกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแทนที่จะไปตามธรรมชาติของมันแบบนี้แต่ไปผิดธรรมชาติเอาจิตตัวเองไปรัดไว้ชอบเนี่ยแรงตัวเนี้ย
แทนที่มันจะกลายเป็นความว่างแต่ธรรมชาติตัวเนี้ยเราไปฝืนธรรมชาติไปชอบไปรักไปชังอะไรต่างๆกิเลสตัณหาพวกเนี้ยแรงกับพลังงานเนี่ยเราไปยึดแรงพลังงานตัวนี้เวลาเราตายปุ๊บอันใหม่ที่มันชนทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันดับไปแล้ววิญญาณมันดับเมื่อวิญญาณดับไปปุ๊บแต่จิตนะจิตของเราเนี่ยมันไม่ดับเพราะมันเป็นธรรมชาติเดิมของมันดังนั้นนะมันก็จะต้องไปคลายแรงคลายแรงที่มันทำมาเนี่ยการที่คลายแรงเนี่ยเขาว่ากรรมเราไปใช้ชดใช้กรรมชดใช้กรรมนั่นก็คือแรงเนี่ยแรงที่เขาไป1วินาทีของเขาเนี่ยหมดไปแรงรับแต่ว่าเราไปชอบเนี่ยไปรัดไว้เอาราคะเอาโทสะเอาโมหะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยไปรัดแรงนี้ไว้ตอนสุดท้ายตายไปปุ๊บหมดแล้วพลังงานที่กระทบตาหูว่าวิญญาณธาตุมันดับไปแล้วเมื่อดับไปปุ๊บแรงนี้ก็อาจจะต้องคืนนะคือถ้าไม่คืนมันไม่ได้เพราะคนนั้นจะไม่ได้เกิดนะมันจะต้องคายแรงตัวเนี้ยหมดแล้วถึงจะมาเกิดใหม่อีกจิตของคนนั้นจะเกิดใหม่แต่ว่าในที่เขาว่าต้องไปชดใช้กรรมอ่ะเราสร้างกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีมันก็ไปคายแรงเนี่ยมันเบามันขึ้นอยู่บนสวรรค์แต่ขึ้นเวลามันช้ามากเราก็ไปเสวยวิบากในสวรรค์ไปคายแรงเนี่ยจนหมดบุญก็มาเกิดอีกอันนี้คนที่สร้างกรรมขาวกรรมดีคนสร้างกรรมดำคือยึดความชั่วก็ไปตกอยู่ในนรกคืออะไรก็คือพลังงานที่มันอยู่ในโลกของเราเนี่ยแต่มันร้อนมันเป็นธรรมชาติเป็นพลังงานชนิดหนึ่งเนี่ยมันอยู่เป็นหลุมของมันคนไหนที่ไปยึดในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยชอบกินเหล้าอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันตัวร้อนทั้งนั้นเป็นโลภะโทสะโมหะมันก็จะไปคายแรงถึงเขาว่าไปอยู่เป็นพวกคนที่ดื่มเหล้าติดนะติดรสของมึนเมาแล้วก็ความร้อนในเขาก็ไปอยู่ในกลุ่มเนี้ยกลุ่มของคนพวกเนี้ยก็เลยว่าไปตกนรกเป็นหลุมการที่ตกนรกเป็นหลุมเนี่ยคือจิตต้องไปคายแรงตัวเนี้ยนะแรงรับตัวเนี้ยให้มันหมดก่อนถึงจะมาเกิดได้ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์นะพิสูจน์ได้ถ้าคนไหนปรับขึ้นพลังงานเนี่ยโดยมันนิ่งนะความถี่มันละเอียดมากจนความถี่เหมือนไม่มีเลยมันหยุดแรงลมมันหมดแหละแรงที่กระเพื่อมหมดเนี่ยมันจะเขาจะเห็นวิญญาณได้ที่คำว่ามิตินะถ้าอยากจะเห็นนะอยากเห็นวิญญาณธาตุคุณโยมก็เมื่อเอาพลังงานเนี่ยมาเก็บไว้ก้านสมองเรียบร้อยแล้วคุณโยมอยากจะเห็นสีขาวก็ปรับลมนิ่งๆจี้ลงไปตรงก้านสมองนั้นกำหนดตายไปเรื่อยๆ
ตรงสมองของเราขึ้นสีดำสีเหลืองสีอะไรก็จะจางลงจางลงอ่ะจะเป็นขาวมากขึ้นมากขึ้นถ้าลมหายไปเลยเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเลยนะแล้วก็จะเห็นภาพละชั้นที่3ที่เขาว่าติดสุขอ่ะคือไปติดวิญญาณธาตุธาตุรู้ที่เขาว่ากรรมขาวอ่ะติดบุญถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยมันเป็นกรรมขาวคือวิญญาณธาตุสีขาวถ้าเราติดตัวเนี้ยเราเกิดไหนเราไปเกิดเป็นเทวดาเกิดที่อากาศที่มันโล่งๆเบาๆหมดบุญแล้วหมดบุญก็คือพลังงานตัวเนี้ยแรงรับตัวเนี้ยแรงรับตัวเนี้ยที่ในสวรรค์เนี่ยมันได้รอบช้ามากดังนั้นชีวิตในสวรรค์มันถึงยาวยิ่งชีวิตของพรหมไปติดความว่างนะมันก็รอบของมันเนี่ยมันจะมาไปมารอบเนี่ยใช้เวลานานมากแต่มนุษย์เนี่ยมันจะแค่หนึ่งวินาทีถ้าสัตว์เดรัจฉานมันจะเร็วขึ้นตัวขึ้นพลังงานตัวเนี่ยเห็นหรือยังเห็นสีขาวหรือยังเห็นวิญญาณธาตุหรือยังเราจะไม่งงนะได้ชั้นนั้นได้ชั้นนี้เห็นผีเห็นสางเห็นวิญญาณถ้าเราเจออย่างเงี้ยมันจะเห็นเป็นธรรมชาติหมดถ้าลมหายใจเราหยุดนิ่งเลยนะเราจะเห็นสีขาวละแล้วก็วิญญาณธาตุก็จะปรากฏให้เราเห็นละทำไมคนตายเนี่ยถึงเห็นวิญญาณเพราะว่าลมมันหมดไปความนึกคิดมันไม่มีนะความนึกคิดมันหมดไปแรงกระทุ้งวิญญาณธาตุสีเหลืองไม่มีมันหยุดตรงนั้นแต่หน้าอดีตเนี่ยที่เขาไปกระทบมันค้างอยู่ไปฝืนธรรมชาติเขาจำเป็นที่จะต้องไปคายแรงตัวเนี้ยให้มันเท่าหนึ่งวินาทีพร้อมที่จะมาเกิดอีกมนุษย์ในโลกก็เป็นอย่างเงี้ยนะเป็นอย่างนี้ของเขาอยู่เรื่อยๆไปคายแรงไปอยู่สวรรค์บ้างลงมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถเอาสวรรค์เอานิพพานเอาละได้หมดเพราะมันเป็นอยู่พลังงานของมันเนี่ย1วินาทีพอดีเงี้ยถ้าไปสวรรค์แล้วเราจะไปถึงนิพพานเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะว่าขึ้นเวลามันช้าแต่มนุษย์เนี่ยมันจะเท่า1วินาทีของมันอย่างเงี้ยถ้าเราไปสร้างกรรมสร้างอะไรไปสร้างวิบากขึ้นความทีของมันก็จะเร็วขึ้นอันนี้เราก็ไปเกิดเป็นพวกเดรัจฉาน
ทำไมคำว่าเจริญสติเป็นปกติเนี่ยเพื่อจะให้เป็นคนเพื่อจะได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มันกระทบแล้วมันตั้งอยู่สลายของมันอย่างเงี้ยธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ให้เห็นตัวนี้เยอะๆเราจะไม่งงถ้าเราไม่เห็นตัวเนี้ยเราจะต้องเป็นขึ้นพลังงานเนี่ยเราจะต้องไปชดใช้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เป็นประหลาดทำไมเขาเจริญสติประฐานสี่ดับตรงเหตุดับตรงเหตุมันเพราะไม่ต้องการจะให้แรงเนี่ยไปรัดเอากิเลสตัณหาอีกถ้าเราไม่ทำไม่ได้น่ะเราจะต้องไปเสวยวิบากไปคลายแรงตัวเนี้ยแรงรับตัวเนี้ยแรงรับเนี่ยมันไม่หายไปไหนเพราะว่าโลกเราเนี่ยมันหมุนหากันอยู่ที่พระองค์ว่าดาราจักรพุทธองค์ท่านตรัสว่าสัตว์โลกไปตามวัฏฏะสังสารวัฏวงกลมอันยาวนานหมุนไปกับวงกลมตัวเนี้ยเราจะตัดวงกลมนี้ได้ก็ต้องเห็นปกิจจสมุปบาทนะแต่ว่าเราจะต้องเห็นมรรคเห็นทางก่อนเสร็จแล้วเราก็อยู่ตามทางนั้นกิเลสมันก็จะลดลงลดลงลดลงเราก็จะเห็นขั้นตอนว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีเพราะความดับสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ดับไปด้วยจะต้องเห็นพวกนี้ก่อนไม่งั้นเราจะไปติดความมีอยู่กับไม่มีอยู่ประเทศไทยเถียงกันดีนักนะนิพพานเป็นอัตตานิพพานเป็นอนัตตานิพพานเป็นสุขยิ่งสุขยิ่งได้ยังไงนิพพานจะเอาสุขอ่ะมันเป็นของคู่อยู่นิพพานเป็นสุขจริงทุกข์จะเอาไปทิ้งที่ไหนเพราะว่านิพพานมันไม่ใช่ของคู่นะมันเป็นมรรคเป็นทางสายกลางลมใครหยุดแล้วนะลมคนไหนหยุดแล้วมันจะสว่างเลยนะตาเนี่ยสว่างแล้วมันจะไปล้างขึ้นดำในร่างกายของเราเนี่ยละลายไปจนธาตุของเราเนี่ยมันจะเป็นสีขาวหมดนะเกจิอาจารย์เขาทั้งหลายเนี่ยก็ไปฟอกธาตุเอาวิญญาณธาตุไปฟอกร่างกายขาวเวลาตายก็เป็นแก้วนะกระดูกเป็นแก้วเป็นอะไรก็ว่าคนนี้เป็นอรหันต์แล้วที่จริงมันไม่ใช่นะมรรคไม่ใช่ตัวนี้อันนี้เป็นวิญญาณธาตุอยู่ถ้าคนไหนนะเหมือนคนตายตลอดคือลมหมดไปเลยนะอย่างตมาเมื่อก่อนนะตอนตมาเป็นบวชเมื่ออายุ25ปีตมากั้นลมนะกั้นลมแล้วลมหยุดแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนกับคนตายประมาณไปนั่งดูอะไรต่างๆเห็นคนเข้ามาก็จะเห็นว่าคนคนนั้นมันเราเห็น
ข้างในเขาวิญญาณธาตุเขาซ้อนอยู่แล้วแต่เราจะมองนะมองจนถึงที่สุดก็เห็นเป็นกระดูกถ้ามองความดีความชั่วก็วิบากของเขาเนี่ยคนนี้เป็นหมูเป็นหมาเป็นอะไรเป็นเทวดาเป็นอะไรเนี่ยมันจะเห็นซ้อนกายเขานี่อยู่อันนี้เราเห็นวิญญาณธาตุแหละแต่ไม่ต้องยึดนะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเพราะว่ามันไม่ใช่ทางมันนะเราจะต้องละถ้าเราไปยึดตัวนี้นะความขาวนวลพวกนี้ไว้เนี่ยเวลาเราตายไปเราก็นึกว่าตัวนี้เป็นนิพพานเราจะไปเกิดอยู่พรหมสุทธาวาสนะบางคนละวิญญาณธาตุละเตียวขาวนี่ทิ้งก็ไปเจอความว่างเป็นอรูปประพรมบางคนก็ไปเจอธาตุดับนะไม่มีอะไรเนี่ยก็จะไปอยู่อสัญญีพรหมพยายามปรับลมนิ่งๆให้ได้นะเราก็จะเห็นวิญญาณธาตุเมื่อเห็นแล้วเราจะไปติดนะมันเหมือนเห็นจอหนังถ้าวิญญาณธาตุขาวแล้วเราไปเจอสุขแล้วภาพต่างๆมันจะปรากฏให้เราเห็นภาพความคิดในสมองความนึกในใจหรือความคิดของคนอื่นความผิดกับวิญญาณธาตุที่มันหลงอยู่เนี่ยเราก็จะไปเห็น มีฤทธิ์มีเดชละเราไม่ติดนะเอาละได้เวลาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอภยาปชาหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนังบริหารันตุกจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากผู้ภัยทั้งปวงเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณธาตุแต่ซึ่งก็มันเป็นของละเอียดมากนะ แต่เราก็สามารถที่ทำได้ใครคนไหนที่แบบว่าไม่สนใจลมนะลมมันจะมีไม่มีก็ไม่สนใจไม่ต้องกลัวว่าเราจะตายแบบนี้อย่างสมัยก่อนนะสมัยก่อนนี่อาตมาก็ตอนที่เป็นฆราวาสเป็นพระนี่พูดไม่ได้นะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของตอนเป็นฆราวาสอาตมาถอดร่างกายทิพย์นะคือเอาลมออกอารมณ์ออกทางจมูกเนี่ยลมออกแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าถ้าลมเราไม่สนใจลมเนี่ยร่างกายก็จะหลุดออกไป หลุดออกไปมันจะมีอยู่กายทิพย์เนี่ยถ้ามันหลุดออกไปทางลมเนี่ยทางลมออกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องนั้นจะเป็นอดีตหมดขึ้นพลังงานมันจะเป็นอดีตหมดถ้ามันออกในลมเข้าไปเนี่ยร่างกายลมเข้าไปแล้วก็มัน
ลมมันหยุดเนี่ยมันจะเป็นอนาคตหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องของกายทิพย์ซึ่งก็มีความสุขมากสมัยก่อนอาตมาก็ต้องการที่จะไปดูตรงไหนเวลาจะถอดร่างกายก็นึกลมออกเรื่อยๆ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 ตอนที่มันจะออกเนี่ยมันลมมันน้อยลงน้อยลงนะ มันก็จะออกทางจมูกบ้างออกทางปากออกทางตาออกทางขมอมเนี่ยมันจะเป็นคลื่นพลังงานอย่างเงี้ยเสร็จแล้วตรงเนี้ยถ้าเรากลัวตายนะมันจะไม่แยกออกแต่ถ้าเราไม่กลัวตายเนี่ยตายก็เป็นตายเนี่ยมันดูดออกไปเลยดูดออกไปร่างกายเราก็อยู่เนี่ยมันไม่สนใจหรอกนะแต่จิตของเราเนี่ยมันก็จะไปเห็นอะไรต่างๆในโลกของวิญญาณอันนี้ก็ตอนแรกเนี่ยติดมากนะมีความสุข อยากจะไปสวรรค์แล้วก็ถอดเอาลมออกเยอะๆเนี่ยมันจะลอยขึ้นไปสูงเรื่อยๆถ้ามันขั้นต่ำเนี่ยสวรรค์ขั้นต่ำเราก็จะไปเห็นแสงเห็นสีเห็นอะไรมากแต่ว่าถ้าลึกเข้าไปลมเราละเอียดขึ้นมันก็จะไปเจอถ้าดอกไม้ก็เป็นดอกไม้สีแบบไม่ปรุงแต่งนะอันนี้ก็จะไปอยู่แบบพบความภูมิต่างๆบางทีก็เราก็จะไปเห็นคนที่อยู่ตามภพตามภูมิข้างบนเนี่ยไปเจอคนนั้นเจอคนนี้เจอพวกที่มันหลงอ่ะก็ไปอยู่ตามภพตามภูมิต่างเขาก็อยู่ข้างบนของเขาเมื่อก่อนเล่นกายทิพย์เนี่ยจนถึงแบบว่าได้ยินแต่เสียงนะไม่มองไม่เห็นนะแต่ได้ยินเสียงอยู่นะถึงตรงจุดนั้นเล่นไปเล่นมาคุณโยมเอาลมออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนสุดท้ายก็ลมมันหมดร่างกายก็อยู่ข้างล่างลมมันไม่เชื่อมโยงต่อกันก็เลยตัวข้างบนนั้นมันขาดแล้วมันขาดแล้วแต่ว่าข้างล่างมันต้องเชื่อมกับข้างบนลมมันหมดแล้วมันแยกออกให้เห็นเลยว่าเราก็อยู่ข้างล่างอยู่ถ้างั้นเราก็ตายเลยดิอันนี้ก็ไปเชื่อมลมใหม่เมื่อกี้เราลมออกเดี๋ยวนี้เราต้องสืบลมให้ลมละเอียดมันก็ร่างกายนี้ก็เข้ามาหากันเนี่ยเมื่อมันลมเทียบโยงกันแล้วปุ๊บเราก็มีความรู้สึกแต่ว่าเข้ามาในร่างเนี่ยเป็นชาหมดเลยนะเหมือนเราตายไปแล้วแหละแต่มาก็ว่าโอ้มันอันตรายเหมือนกันนะถ้าเรามาไม่ได้มันก็คงลำบากคงเสียชีวิตละเพราะว่าวิญญาณเนี่ยมันไปติดข้างบนบางทีก็เราต้องดูให้ละเอียดบางทีก็เวลามันต่างกันนะข้างบนเนี่ยเวลามันจะช้าถ้าเราอยู่มนุษย์เนี่ยเราถอดร่างไปเนี่ยไปเจอข้างบนมันก็เหมือนกับเนี่ยเขาก็ชวนอีก3วันอย่างเงี้ยอีก3วันเนี่ยเขาจะมีงานนี่ยังไม่ต้องไปนะดูงานก่อนเนี่ยแต่ถ้าเราหลงละนะหลงว่าจะดูงานก่อนงานนี้สำคัญเนี่ยเขาเอาร่างเราไปเผาละเพราะเวลามันต่างกันคนไปเห็นเราอยู่ข้างล่างก็โอ้ไม่มีลมอ่ะเขาคงว่าตายแล้วเขาจะเอาเผาละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะก็
อาตมาได้ศึกษาเรื่องนี้มาเนี่ยมานานแล้วแต่อาตมาไม่ติดนะในสมัยเป็นคฤหัสถ์แล้วดังนั้นถึงรู้ละเอียดเรื่องอะไรต่างๆเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปเรื่องอะไรต่างๆก็เรียนมาหมดละเรียนของละเอียดด้วยอาตมาก็มีส่วนร่วมนะที่พุทธองค์ท่านไปเทศให้แม่ของท่านน่ะตอนนั้นอาตมาก็อยู่ข้างบนนั่นแหละก็ได้รู้เรื่องนี้นะก็เลยมาเผยแพร่ให้คุณโยมดังนั้นก็คุณโยมไม่ต้องกลัวนะว่าตายไปเนี่ยเราจะไปอยู่ยังไงสร้างความดีไว้เยอะๆขึ้นพลังงานเนี่ยให้มันเป็นกรรมขาวเยอะๆเราจะต้องขึ้นอยู่สูงแต่ว่าถ้าเราไม่ทำความดีเนี่ยขึ้นพลังงานมันเป็นสีดำมันจะดูดเราลงไปข้างล่างคือนรกนรกเนี่ยตอนเล่นกายทิพย์เนี่ยอาตมาไม่อยากไปเพราะว่ามันร้อนชอบไปข้างบนข้างบนมีความสุขดีแต่ว่าก็อย่าลืมเวลานะเวลาที่อาตมาคุยให้คุณโยมฟังเนี่ยเมื่อคุณโยมปรับขึ้นพลังงานแล้วเนี่ยไปเห็นอะไรต่างๆนะเขาชวนไปนั่นไปนี่ไปเจอนั่นเจอนี่ก็อย่าไปหลงไปกับเขาด้วยเพราะว่าวิญญาณของเราเนี่ยมันเคลื่อนไปแบบนี้เราให้อยู่กับปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะคืออะไรการชนเกิดขึ้นอุปทะตีติพังคะเนี่ยให้เห็นตัวนี้อุปทะตีติพังคะให้มันไปรอบหนึ่งหมดไปเอปิตีติพังคะเนี่ยอันนี้เวลามันไม่มีเราไม่ต้องได้รับวิบากแต่ถ้ามันช้าไปเร็วไปเนี่ยเราจะต้องได้รับวิบากต้องไปเสวยเนี่ยสวรรค์ไปเสวยนรกอะไรต่างๆนิพพานเนี่ยนิพพานเป็นยังไงนิพพานก็คือจิตเราไม่เคลื่อนจิตเป็นตัวคงที่จิตไม่เคลื่อนแล้วจะโดนมากระทบเพราะว่าเหตุมันดับแล้วตาดับหูดับอะไรหมดวิญญาณธาตุมันดับแล้วจิตก็เป็นตัวคงที่ตัวเคลื่อนไม่มีแล้วเชื้อมันไม่มีแล้วคือไฟอ่ะคือกิเลสพลังงานมันไม่มีแล้วตัณหาก็คือแรงที่จิตเราเนี่ยมีอวิชชาเอาแรงเนี่ยแรงตัวเนี้ยแรงรับเนี่ยเอาไปรัดไม่เป็นดวงเป็นดวงมันเราไม่รัดแล้วคนก่อไฟก็ไม่มีแล้วเชื้อไฟก็ไม่มีแล้วคนจะมีมาแต่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดก็อีก5นาทีนะคอมเมนต์ไม่เห็นขึ้นมาเลยไม่ไหนจะตอบคอมเมนต์ไม่เห็นมีไม่เห็นตั้งนานละก็ฟังอาตมาคุยก่อนนะคือวันนี้คอมพิวเตอร์ยังไม่ขึ้นคอมเมนต์เลยพูดนาน ก็เริ่มมาแล้วนะคอมเมนต์มาแล้วคุณมนัญญากาบคุณสุภาพกาบกันชัยกาบเดิมๆกาบแสงธรรมกาบอโนงกาบสมพรกาบกันนะกาบแว่นแว่นกาบกันนะคอมเมนต์ว่าวันนี้ไปดูตามกำหนดนิ่งตายที่ก้านสมองพอทำไปสักพักก็นิ่งครับแต่เหมือนมีการกระเพื่อมจุดที่ท้องและใจก็กำหนดนิ่งไม่สนใจจุดอื่นสักพักการกระเพื่อมลดลงแบบนี้ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยมันสมัยก่อนเมื่อใจเนี่ยนะเมื่อใจมันเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันไปรวมตรงนั้นใจดับมันก็วิญญาณเราก็จะเห็นวิญญาณแต่อันนี้มันพลังงานมันรวมอยู่ที่ก้านสมองเนี่ยมันไม่เห็นชัดวิญญาณ
เห็นไม่ชัดนะคุณกันนะกราบสอบถามพระอาจารย์การที่เราฝันว่าไปไหนไปเจอใครต่อใครนี่คือความที่เราขนาดหลับไปตรงกับภพภูมิต่างๆใช่ไหมครับมันคล้ายๆกันนะคุณโยมแต่ว่าที่เราไปเนี่ยเรารู้อย่างที่อาตมาคุยเนี่ยอาตมารู้ว่าเราออกจากร่างเราไปอย่างนี้นะแล้วก็ไปเจออะไรแล้วก็กลับเข้าร่างของเราเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องกายทิพย์นะแต่ที่ฝันนั้นมันไม่ถึงขนาดนี้นะลมมันยังเชื่อมโยงกันอยู่มันยังมีจิตนิวรณ์อะไรต่างๆเข้ามาอยู่นะคุณอะไรคุณแต้แต้กราบเรียนพระอาจารย์ครับผมเคยทำนี้จนเห็นมโนธาตุสามารถมองเห็นวิญญาณธาตุได้แต่ฝึกสมาธิหมุนแล้วจิตหลุดออกมาจากนั้นก็ไม่เห็นได้อีกเลยถูกต้องแล้วสมาธิหมุนเป็นธรรมจักรมันทำลายวิญญาณได้มันไม่เกิดละมีแต่รู้ได้จิตและอารมณ์ครับนี่ถูกต้องละนะอันนี้ทำไมบางคนจิตหลุดแล้วยังเห็นได้บางคนไม่เห็นครับไหนขอดูดิดิอย่าไปดิ้นมันนะบางคนไม่เห็นครับผมสามารถฝึกแบบนี้เพื่อกลับมาเห็นวิญญาณได้ไหมครับเห็นไปทำไมคุณโยมเห็นมากแหละดีที่สุดแล้วพวกนี้อาจารย์ละตั้งนานแล้วนะละตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาสแล้วมันเห็นมันก็ไม่รู้จักจบสิ้นละมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องสนุกเห็นไปเห็นมาก็มันก็เห็นความทุกข์ความยากความอะไรของเห็นสวรรค์ก็มันยังไม่หมดนะมันยังไม่ถึงมันต้องมาเกิดอีกเห็นพรหมก็เห็นนานเห็นสัตว์นรกก็วิบากของเขาเนี่ยเขาเสวยวิบากยังไงก็เป็นทุกข์อีกบางคนไม่เห็นครับผมสามารถฝึกแบบนี้กลับมาเห็นวิญญาณไม่ได้ครับไม่ติดครับแต่ยังสงสัยครับขอพระอาจารย์ตรวจชินแนะก็คุณเต้ๆน่ะไม่ต้องเอาละพะโยมเราเป็นชาวบ้านอยู่นะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยยะสมาก็เป็นชาวบ้านตอนนั้นอายุแค่ได้ยังไม่ถึง30เลยก็เขาก็กลัวเขากลัวญาติความตมากลัวตมาว่าตอนกลางคืนเนี่ย อยู่บนดอยนั่นระยะทางตั้งหลายกิโลนะเป็น 30-40 กิโลตอนกลางคืนมาแวบเดียวนะมาถอดกายมาแล้วก็มาดูอะไรมาดึงประตูมาอะไรต่างๆได้เขาก็กลัวเราเป็นผีก็เขากลัวเขาจะช็อกตายก็อย่าไปมาเลยเนี่ยไม่ต้องทำนะคุณโยมนะมันไม่ใช่เป็นทางพ้นทุกข์เราสักแต่ว่ารู้แล้วก็แค่นั้นเองนะเราไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันไม่เปลี่ยนไปเพื่อความพ้นทุกข์ที่มาพูดให้ฟังเนี่ยเพราะว่าถ้าไปถึงแบบนี้อาตมาต้องพูดว่ากลัวจะไปหลงเห็นแล้วเราก็สักแต่ว่าเห็นนะไม่ต้องไปหลงมันกราบสอบถามพระอาจารย์ข้าแสงธรรมนะโยมรู้จักมรรคและยึดรู้จักการทำสมาธิโยมใช้มรรคเป็นฐานเพื่อละลายกิเลสก่อนจากนั้นค่อยทำจิตเป็นสมาธิเพียงนึกถึงวิญญาณถ้าปรากฏว่าแสงขาวมีเยอะไม่มีประมาณค่ะถูกต้องแล้วอันนั้นแหละวิญญาณไม่มีประมาณไม่ทราบว่าพระอาจารย์อาศัยมรรคเป็นพื้นฐานก่อนหรือเปล่าคะทำให้แสงมากมายไม่มีประมาณแบบนี้คือมรรคเนี่ยนะคุณโยม อากาศธาตุนะแล้วหลังจากนั้นก็วิญญาณธาตุความว่างเนี่ยมันเป็นใกล้กันจากความว่างแล้วก็เป็นมรรคนะเนี่ยอากาศธาตุวิญญาณธาตุแล้วก็ความว่างแล้วก็มรรค1 2 3 4 3อันแค่นั้นเองนะถ้าคุณโยมไม่อยู่กับมรรคคุณโยมก็ต้องเห็น
เห็นความขาวเนี่ยไม่มีประมาณอันนี้ไปอันนั้นเห็นวิญญาณธาตุนะแต่ก็วิญญาณธาตุมันก็อยู่ในมรรคนั่นแหละถ้าละจากตัววิญญาณธาตุมันก็เป็นมรรคถ้าเห็นมรรคก็เป็นตัวคงที่นะ ไม่ทราบว่าเพราะอาศัยมรรคเป็นพื้นฐานก่อนหรือเปล่าคะทำให้แสงมากมายไม่มีประมาณแบบนี้ขออาจารย์จึงสามารถความรู้ทั้งหยาบละเอียดได้คะเนี่ยถ้าคุณโยมอยู่กับมรรคแล้วนะคุณโยมหลุดออกมานิดเดียวนะก็จะไปเจอมันจะหลุดออกมาก็เป็นความว่างจากความว่างลงมานิดคุณโยมก็ไปเจอความขาววิญญาณเต็มจักรวาลเลยแล้วคุณโยมออกมาอีกนะคุณโยมก็จะไปเจอแสงสีเหลืองเต็มจักรวาลเหมือนกันนะอันนี้เป็นอากาศธาตุแม่เจียนองก็กลับเรียนพระอาจารย์ค่าคำสอนแล้วถึงพลังงานที่เป็นสีขาวมีประกายเย็นที่ก้านสมองทะลุออกมาทั้งจมูกกระจายไปอันนั้นคุณโยมวิญญาณธาตุมันเริ่มอากาศธาตุนั้นปรับเป็นวิญญาณธาตุละก็มันก็จะไปทั่วตัวจนขาวแล้วก็มันก็จะละลายไปจันเต็มจักรวาลเหมือนคุณแสงธรรมนะหมดแล้วนะขอความรู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมจงบังเกิดแก่บรรดาสาธุชนทุกท่านทุกคนเถิดเพราะฉะนั้นก็สอนอย่างเงี้ยทุกวันนะครับคือต้องบอกทุกท่านว่าบางครั้งอยากอิงว่าเป็นพุทธมองเป็นวิทยาศาสตร์นะครับว่าเราสามารถเรียนศึกษาศาสนาเปรียบเทียบได้นะครับได้หลากหลายพุทธอิสลามคำสอนหลักๆเดียวกันหมดครับทำความดีเว้นความชั่วจะให้ผ่องแผ้วประเด็นคือว่าหลักการสอนท่านเรื่องของการคลายประจุไฟฟ้าเรื่องการทำจิตพวกเนี้ยนะครับมันสามารถช่วยผ่อนคลายเวลาคลื่นสนามไฟฟ้ามากระทบกระทั่งสมองได้นะครับช่วยให้เราสมองดีขึ้นเยอะนะขอเวลาพัก5ทีครับเดี๋ยวพบกันในหน้าเพจสาธารณะนะครับผมจะไลฟ์สดภาษาไทยในหน้าเพจสาธารณะส่วนหน้าส่วนตัวมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับอีกสักพักนึงพบกันนะครับสวัสดีครับ